เป็นไงบ้างลูกพอไปที่โน่นอ่ะพอไปอเมดริีกาแล้วหนแสูบเปช็นไงอบ้างบผมมอยก่อนเดี๋ยวค่อยคว่ือากันไม่คิดว่าแฟนคลับจะมารับแล้วก็มาดูแบบว่าโชว์เยอะขนาดงนัง้นอยู่คือแตเร่าพคิีด่ว่วา่าแบเลบิศนะ10-20 คนคือเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นร้อยแล้วก็ดีส่วนใใหจญ่เป็นคนเลไทยยปะไม่ต่างชาติ80%ค่ะอ๋อจหรากสอถิติที่เขาแบบว่าที่เขาจากตั๋วเธแล้วก็อจากการมาอะไรเธอรู้ป่ะเวลาเขาไปโชว์ตัวคนเมืองนอกกันอะมีแต่คนไทยนะจริงเหรอก็มีแต่คือเขพาี่บเขอ้ากใจว่าว่าปกติคนเป็ไนทยคนมไทายพี่เข้าใจว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนต่างประเทศอินเตอร์แฟนเป็นอินเตอร์แฟนก็คือตอนนี้ที่เขาบอกว่าปกติเวลาแบบว่ามีศิลปินไปร้องที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนดูใช่แต่จะเป็นคนที่คือแบบอังกฤษแบบอินเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันเห็นแบบว่าที่บอกคือเอาที่เราไปแสดงนี่เธอไม่ได้แสดงคนไทยดูหรออ๋อโอเคนี่อันเนี้ยก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่ามีต่างชาติคนหนึ่งที่เขามาจากโอ้โหมาขับรถมา14 ชั่วโมงจากที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อมาอีกรัฐหนึ่งเลยนะเพื่อมาหาเราใช่เพราะอเมริกาเนี่ยบางทีต้องขับใช้การขับรถเขาไม่มีระบบการขนส่งแบบรถไฟฟ้าใหญ่มากอเมริกาบางทีเดินทางกันแบบ12 ชั่วโมงก็มีนะข้ามรัฐก็เลยแบบนิวยอร์กไป LA อย่างเงี้ยก็หนูนั่งเครื่องจากโอ้โห LA ไปซีแอตเทิลไปดัลลัสไปเท็กซัสชอบเมืองไหนสุดชอบเวกัสจริงชอบทุกเมืองนะชอบทุกเมืองแต่ว่าที่รู้สึกว่ามันถูกกับจริตเราสนุกนะเวกัสมันสนุกหูร้อนจริงหรือร้อนตัวลูกคนเยอะไงมันร้อนร้อนจริงหรือร้อนตัวแม่ถามใหม่แม่ถามใหม่ไปอเมริกาเนี่ยไปเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะไม่ไหมกลับไปทำถามแรกก่อนแม่อะไรลูกไปฮันนีมูนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างว่าไหมก็สนุกแสดงว่ายอมรับว่าเป็นการฮันนีมูนจริงๆก็ไม่เถียงเลยหรอว่าแม่แม่เพราะภาพออกมาคือภาพออกมาน่ารักมากแบบว่าแบบมีการมีมุมนั้นมุมนี้เนาะจับมือถือแขนห่วงเขาตลอดเลยฉันเห็นนะแบบว่าจะไปไหนก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลยได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วเป็นยังไงหมายถึงเวลาร่วมในปกติอ่ะไม่ต้องไม่ปกติอ่ะจะอยู่แค่ไทยไงทั้งชาร์ลอตกับพี่ฟ้าเนี่ยจะมีเวลาแบบว่าคุยกันทำงานในช่วงเวลาที่ทำงานกันก็เยอะอยู่ละแต่ครั้งเนี้ยเราคือเราแทบต้องไปใช้ชีวิตด้วยกัน24 ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าไม่ต้องมากินอยู่ด้วยกันนอนก็นอนใกล้ๆเห็นปะนอนคนละเตียงกันหมายถึงว่าห้องเดียวกันเลยหรอโอ้ยโธ่เธออย่าบอกนะว่าฉันเลิฟซีนในนั้นไม่อยู่จริงอ่ะไม่มีต่างคนต่างนอนกินเวลาเท่านี้แล้วก็หลับเลยโอ้ยหนังครับเลยตาล็อกแรกไม่จริงจริงโอ้ยฉันหน้าผากฉันตึงเลยครับแป๊บนึงนะใส่ตาล็อกแรกนะเนี่ยคนมีพิรุธเนี่ยเธอมีพิรุธนะชาร์ลอตแต่ว่ารอบนี้เป็นการไปที่ว่าอยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมงนานที่สุดเพราะว่า18 วันกินนอนก็คืออะไรก็คือแบบว่าเห็นกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหมือนตอนอยู่ที่ไทยมีไปต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่าเหมือนวัน2 วันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทำงานต่างคนต่างทำงานจะเจอกันเฉพาะงานอะไรเงี้ยแต่นี่คือเหมือนได้ไปเที่ยวได้กันด้วยได้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่แต่พอกลับมารอบนี้ต้องยอมรับพี่ฟ้าแมนขึ้นมากเลยนะอุ้ยแปลกแปลกเหมือนกันนะแปลกแปลกเพราะว่าวันขบวนกาพรายอ่ะพี่ฟ้าเลยใช้ผมสั้นเลยนะใส่วีผมสั้นเลยนะพี่ฟ้าดูแมนขึ้นนะดูแลดีไหมลูกพี่ฟ้าดูแลดีไหมถ้าเป็นการดูแลเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าแลกเปลี่ยนแบบประสบการณ์ที่เจอหรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบว่าผ่านมาเพื่อสอนให้เราแบบโอเคถ้าเราเจอแบบนี้จะต้องทำตัวแบบไหนหรือว่าต้องพูดแบบไหนก็คือเหมือนเป็นการเตือนการสอนก่อนที่จะแบบเป็นการรับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟ้าเอาใจหนูไหมเอาใจไหมก็ถือว่ายอมนะหมายถึงว่าถ้าหนูอยากกินอะไรอยากกินเบอร์เกอร์ก็จะแบบก็จะไปกินเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ใจไหมถูกใจอย่างเงี้ยถามว่าถูกใจดีกว่าแม่ตอนแรกขอโทษทีถูกใจมากแล้วถูกใจมั้ยลูกแม่ได้ใจเลยถูกใจมากชอบมากงานละเอียดมาแล้วป้าชอบอลังการอลังการมากก็ดีนะวันนี้ไม่ได้เหมือนมาทำงานก็ดีนะวันนี้ไม่ได้เหมือนมาทำงานนะเหมือนอะไรรู้ป่ะมาถามสิ่งที่อยากรู้เองใช่เหมือนอยากรู้อะไรก็มาถามสิ่งที่อยากถามอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นคนอื่นจะไม่กล้าถามนะเขาจะกลัวแต่นี่คือแม่อันนาแล้วแม่ถามเราก็ต้องกล้าตอบไงประเด็นนี่คือแล้วเตียงเต็มไหมชิปเปอร์มีวันเดียวที่ได้นอนเตียงเดียวกันก็คือที่ลาสเวกัสนั่นแหละมันนอนเดินกันฉันรู้มาเห็นไหมล่ะแต่ว่าเขาแบบว่าโสภาเขาก็หลับก่อนวันก่อนนะถ่ายกันนะโชว์มีเลิฟนะฉากเลิฟซิงก็ไล่แม่กลับบ้านก่อนไล่แม่กลับบ้านนะแม่ก็ต้องกลับบ้านนะเพราะแม่ไม่เห็นพี่นวัดโชว์นะว่าแบบบอสโชว์ว่ามีฉากเลิฟซีนนะแม่ใจหายวับแล้วแม่ไม่ได้อยู่อ่ะแม่เสียใจมากเลยอ่ะตอนแรกแม่ไม่ได้เป็นชิปเปอร์นะแม่อยู่ไปอยู่มาจนแม่เป็นชิปเปอร์เองเลยนะกลายเป็นแม่แบบว่าแม่ก็เลิกลากเองไปหมดเวลาสัมภาษณ์ตอนหลังเนาะงานไงแต่เวลาทำงานอ่ะอันนี้พูดตรงนะเวลาทำงานอ่ะ
ชาร์ลอตจะเป็นคนที่ดูแลอิงฟ้าเพราะถ้าพี่สังเกตเนาะชาร์ลอตจะเป็นคนที่ดูแลแบบว่าสมมติพี่ฟ้าแบบเหนื่อยใช่ป่ะเดี๋ยวหนูกินเองเดี๋ยวหนูกินน้ำพริกเองกินจนหมดกระปุกก็กินฉันทำได้หมดถ้าพี่ฟ้าเหนื่อยแต่อันนี้ไม่รู้ไงว่าพอไปที่นู่นน่ะความที่แบบพี่ฟ้าก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยป่ะต้องร้องเพลงเยอะป่ะเท่ากันหรือว่าร้องเท่ากันใช่ร้องเท่ากันเป็นคอนเสิร์ตคู่แบ่งกันเลยหรอแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นการร้องเพลงคู่ในต่างแดนที่แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าจะมีแล้วแฟนคลับมีแบบฝรั่งใช่ไงแฟนเตอร์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงที่แบบเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราร้องไหมหรือว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบมองหน้ากันแล้วก็ทำยังไงดีแล้วแฟนคลับจะมีความเอาตัวรอดไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับต่างชาติเป็นยังไงบ้างรีแอคกลับมาให้เราเป็นยังไงฟีดแบ็กดีค่ะดีมากแล้วก็เขาให้การต้อนรับแบบอบอุ่นแล้วก็เวลาจนว่าวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็คือมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่กับตัวเราสองคนแต่คือกับทีมงานที่แบบเหมือนเขาขอบคุณที่ว่าพาเราสองคนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจออีกก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบเศร้าน้ำตาจริงๆแล้วอินเตอร์แฟนเธอไม่ได้มีแค่อเมริกานะใช่มีหลายจริงๆมีทั้งแบบเอาจริงๆเลยนะถ้าทหารเยอะๆเลยอ่ะต้องละตินแต่ละตินต้องไปย่างมีบราซิลแต่ว่าเรามันแบบมันไกลมากด้วยแล้วก็ไม่เคยรู้สถิติของแฟนคลับที่อยู่แบบต่างแดนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออเมริกาคือมันกว้างมีคนไทยด้วยอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นเอเชียก็จะเป็นทางฟิลิปปินส์กับเวียดนามอินโดอะไรเงี้ยจะเยอะแต่ไม่ได้ว่านะถ้าแฟนคลับอเมริกาเยอะนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าคนอเมริกาไม่ได้ดูอะไรง่ายๆนะต้องไอ้นะรู้ป่ะไม่ได้หนูไม่รู้อยากถึงที่หนูอยากรู้อ่ะมาแม่อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าต้องไปนู่นกันอ่ะทำไมตอบได้เนาะฉันกลัวน้ำเสียงนี้มากเลยเวลาที่อยู่กันสองคนอะแล้วความรู้สึกแบบว่ามันไปอเมริกาเธอไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายกันอะเธอไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสื่อไทยอะเธอรู้สึกสบายใจปะดราม่าปะเอาตอบเอาก็เธออยู่เมืองไทยฉันมุ่งตรงนะเธออยู่ในการดูแลของคนไทยหมดเลยนะต้องระวังไทยคนไทยไทยพีเพิลแต่พอเธอไปอยู่เมืองนอกอ่ะเธอเหมือนอยู่ในโลกที่แบบคนก็ไม่รู้จักเธอเธอจะทำอะไรก็ได้เหมือนเธอเป็นสนุกคนก็ไม่ได้รู้จักเธอแบบ 100% ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเมืองไทยเธอต้องยอมรับว่าชาร์ลอตกับอิงฟ้าคือ 98% นะคนไทยรู้จักนอกนั้นอีก 2% คือคนแก่ฟันเฟือนอายุมากกับเด็กที่เพิ่งเกิดไม่ได้ดูซีรีส์เข้าใจป่ะคือมันน้อยมากอ่ะแต่พอไปอยู่เมืองนอกเธอจะได้รับความอิสระที่แบบสายตานั้นเธอไม่ต้องแบบกลัวว่าจะมีสายตาไหนมาจับจ้องความเป็นเราอ่ะเธอเป็นไงบ้างมีคุยกันหัวสบายใจมากเหมือนเราได้แบบปลดปล่อยในสิ่งที่ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเดินไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่แมสหรือว่าเราสามารถแบบหัวเราะอ้าปากได้แล้วก็ อยากไปยังไงเนี่ยสำหรับพี่ฟ้าหนูไม่รู้นะสำหรับหนูก็คือว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาในวงการเนี่ยหนูก็คือมีชีวิตวัยรุ่นของหนูที่แบบออกไปแต่ออกไปเที่ยวออกไปทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจแล้วก็พอมาประกวดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราลืมช่วงณเวลาความสุขนั้นของเราไปว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปอเมริกามันก็เลยมีแว็บนึงขึ้นมาว่าเอ้ยนี่มันคือชีวิตแบบก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงนี่หว่าเราก็สามารถมีมันได้นะแต่แค่แบบว่าอาจจะต้องมีให้ถูกที่แล้วเธอได้ใช้เวลานั้นกับคนที่เธอรู้สึกดีด้วยอ่ะมันดีนะมันก็เขารู้สึกเหมือนกันแหละที่แบบว่าเหมือนมันฟรีมันปลดปล่อยได้อยู่ในที่ที่รู้สึกได้อยู่ในที่ที่แบบรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วแบบรู้สึกสบายใจรู้สึกรีแลกเราได้ไปเล่นสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาก็ได้ย้อนวัยเด็กของเขาด้วยที่แบบไปเล่นสนุกคือเหมือนพี่ฟ้าก็บอกว่ากลัวว่าไปสนุกแล้วแบบเราก็อายุเยอะแล้วกลัวจะไม่อินโอ้ยไม่โนเธอยังเด็กกันอยู่เหมือนแกแบบแฮปปี้มากกับการฉันยัง40ฉันยังไปสนุกเลยเครื่องเล่นที่อเมริกาเนาะแม่โนโหเกือบตายอ่ะหรอแล้วมีเธอไปกลัวแบบมีเธอกลัวแล้วแบบเธอแต่พี่ฟ้าอยากเล่นเธอก็เล่นอย่างงี้มีมั้ยมีอันนึงที่กลัวทั้งคู่แต่ว่าแบบเอาวะเล่นสู้กับสู้อย่างนี้หรอใช่แล้วก็ไปแล้วก็คือถ้าพี่ฟ้าลงคลิปอยู่คือรถไฟหอกกีดแบบพี่ฟ้ากีดกันแบบโอ้โหฝรั่งตกใจอ่ะรถไฟหอกฝรั่งคือน่ากลัวมากใช่หนูก็คือช็อกไปเลยลงมาคือหนูหายใจไม่ออกเลยหนูนั่งแบบอย่างนี้เลยมีคนพิมพ์มาพี่ฟ้ายังวัยรุ่นนะลูกไม่แกบอกหนูว่าแกแบบอายุเยอะแล้วกลัวว่าส่วนสนุกจะไม่สนุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ไทยแบบมีแต่เด็กๆใช่เวลาถ้าพูดถึงส่วนสนุกก็ต้องนึกว่าแบบเด็กมัธยมเด็กประถมไปเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่เราพูดอยู่ฉันก็มีความสุขนะรู้มันรู้สึกเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนได้ไปด้วยอ่ะมีความรู้สึกแบบว่าคือความนี้แบบแม่ส่งจิตไปด้วยหรอไม่ใช่พอ
ชาร์ลอตเป็นคนที่เล่าแล้วเล่าอะไรอ่ะอินเนอร์มันมาเห็นภาพความรู้สึกเรารับรู้ได้ว่าเออสนุกสนุกเป็นคนที่เหมือนเวลาเล่นละครอ่ะชีทำงานบ้านนะวันไหนที่เราไม่ได้อ่านบทไปชีแบบเฮียนาต้องอ่านบทนะคะอย่างนี้นะหนูจะรู้ว่าแม่อ่านบทหรือไม่อ่านบทเวลาเข้าฉากด้วยกันจริงเขาไม่อ่านบทไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันอ่านมาหมดนะคะทุกบททุกตอนฉันอ่านมาหมดแล้วนะคะแต่ฉันมีอย่างนี้อนาตอนที่ฉันแบบเล่นเครื่องเล่นที่บอกว่ามันน่ากลัวมากๆอ่ะฉันนั่งไปกับคนที่รู้สึกว่าฉันอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยฉันกลัวมากเลยนะมีคนดูแลหน้าซีดอะไรซีดแต่ฉันแบบรู้สึกว่าฉันแบบฉันรู้สึกไปปลอดภัยกลัวแค่ไหนกูก็ไปหนูเป็นยังไงลูกใช่ไหมเพราะอยู่แล้วสบายใจอะเนาะก็เวลากลัวรักกลัวหนูก็จะเออคำถามนี้อยากรู้ด้วยตัวเองเลยเนาะวันนี้อยู่กับพี่ฟ้ามามันมากกว่าปีอ่ะความรู้สึกอ่ะนี่เหมือนเดิมอยู่ปะความรู้สึกในแบบไหนนี่อันนี้ต้องตีความแล้วมีหลายแบบแล้วอันนี้ต้องตีความความรู้สึกในพาร์ทของการทำงานหรือว่าความรู้สึกในพาร์ทของการแบบเหมือนตอนอยู่ด้วยกันก็จะเป็นเหมือนคนเขาเรียกว่าคนทั่วไปอ่ะหมายถึงว่าในความในความเป็นส่วนตัวก็คือความเป็นส่วนตัวพี่ขอรบกวนถามแบบว่าในความเป็นส่วนตัวเลยเนาะจากที่รู้จักพี่ฟ้ามาตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่เขาเป็นมิสแกนกรุงเทพเรามิสแกนคุณชุมพรอะจนถึงวันนี้อิงฟ้าชาร์ลอตอะพี่อยากรู้แค่ว่าวันนี้เรายังรู้สึกเหมือนเดิมวันแรกหรือว่าวันนี้เรารู้สึกมากขึ้นหรือเรารู้สึกน้อยลงตอบแบบตามที่เราโอเคนะถ้าในพาร์ทของส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายใจที่จะพูดในเรื่องของในการเป็น deep conversation มากขึ้นรู้สึกว่าเราคือถ้าเป็นช่วงแรกจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จะไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้เขาจะแบบไว้ใจเชื่อใจได้ไหมแล้วเขาจะมองว่าการที่เราเล่าเลยเขาฟังเนี่ยมันจะเป็นการเอ้ยกูไม่ได้อยากรู้เรื่องมึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเราด้วยความที่พออยู่ด้วยกันมากขึ้นเหมือนได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆของกันมากขึ้นเนี่ยก็จะแบบมี deep converse เหมือนตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยจะมีการคุยกันแบบลึกซึ้งตลอดเวลาหมายถึงว่าก่อนนอนถ้าใช้คำว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งมาเป็นการแบบคุยกันแบบลึกๆก็หมายถึงว่าแบบคุยอนาคตได้หรอที่อนาคตก็มีนะหมายถึงว่าอนาคตร่วมไม่ได้คุยอนาคตกันเลยหรอทำไมนู้นอ่ะไม่ได้หมายถึงอนาคตแบบอย่างนี้คือต่างคนต่างแบบอนาคตของฉันจะเป็นแบบนี้อนาคตเธอจะเป็นยังไงใช่เพราะหนูก็มีถามว่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็เขาก็คือเราก็อยากรู้ความชัดเจนจากทางนั้นนะว่าเขาชัดเจนกับเราแค่ไหนรอเล่นรอเล่นมีแกล้งพูดไงแม่คืออย่างนี้รอเรือชิบแม่คืออย่างนี้คือคนไม่ได้แต่ว่าจะมีการสบายใจไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงนะถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ไปหาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามันอยู่ต่างประเทศหรือว่าทุกครั้งไทยก็ได้เวลาเราได้แบบมีโอกาสไปทำงานด้วยกันต่างจังหวัดแล้วได้มีโอกาสนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงอะไรที่มันแบบเนี้ยตลอดเวลาที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราสบายใจที่แบบมีเขาเป็นคนคอยรับฟังแล้วก็คอยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกไงกับเราบ้างเขาพูดไหมไม่รู้ ไม่แบบว่าแบบ เราฉันก็ดีใจนะที่ฉันมีเธออยู่ใกล้ๆฉันรู้สึกโอเคมากเลยฉันรู้สึกแฮปปี้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็แฮปปี้กับการที่จะได้สอนได้คุยให้เราได้รับรู้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนก็จะเป็นห่วงแหละคิดว่าน่าจะเป็นห่วงกันพอสมควรในประมาณนึงที่แบบก็เราก็อยากเขาเจอสิ่งดีๆเขาเองก็อยากให้เราเจอสิ่งดีๆแต่น้อยนะคนแบบคนสองคนที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องถ้าไม่มีแต่คนถามว่าเสถียรหรือยังคืออะไรอ่ะเสถียรคืออะไรลูกอเมริกาเสถียรยังไหมเคยไลฟ์เก่าอะไรอย่างงี้ไลฟ์ของบ้านมหาเฮงมีการคุยกันว่าจะมีการเปิดใจอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาก็บอกว่าเขาก็เคยคิดที่จะจีบเราแล้วก็คือณตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะจีบแต่ด้วยความถ้าพูดตรงๆคือพออยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเนี่ยมันเกินแล้วป่ะรู้สึกที่แบบเอ้ยหรือว่าหรือเปล่ามันเกินคําว่าจีบแล้วป่ะเธอ2คนอ่ะไม่รู้เหมือนน่าจะเกินมันเป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะก็คือพาร์ทเนอร์แล้วพอเราเอ๊ะในใจแล้วว่าใช่ไหมหรือว่าเราชอบเขาแบบเหมือนที่คนเขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนมีการคือเหมือนซีรีส์เลยอ่ะมันไม่ใช่ซีรีส์มันไม่เชิงเปิดใจนะแต่มันเป็นการลองเปิดโอเพ่นดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดันเป็นว่าไม่ดีกว่าแบบเราไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกันว่าพอเขารู้เรารู้กันว่าอยู่ดูแลกันในพาร์ทที่แบบจะพูดยังไงดีพาร์ทที่มันฉันเข้าใจเลยนะมันบอกไม่ถูกในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่คือฉันเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ดีๆเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรออกมาเยอะไม่ต้องให้พูดหรอกว่ารักแบบไหนก็คือรักจนจบรักก็คือรักไม่ต้องมาบอกว่ารักแบบไหนรักยังไงรักคือไม่ต้องเล่าแล้วนี่ว่าพฤติกรรมที่ออกมามันออกมาชัดเจนแล้วว่าเขาถามคำถามได้ไหมห่วงอ่ะพี่ตะการรีบกดแล้วค่ะดิ 230 ออเดอร์แล้วพี่ฟ้าห่วงหนูไหม
ห่วงเหรอห่วงไม่ใช่ห่วงนะห่วงอันนี้รู้แล้วว่าห่วงแต่ห่วงอ่ะห่วงไหมห่วงแบบห่วงห่วงนี่พูดเลยเวลาอยู่ในกองในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอยู่เขาจะไม่แบบตาเขาจะมองตลอดแต่เขาก็จะไม่ได้แบบพูดเยอะคือพี่ฟ้าไม่ใช่คนที่แบบว่าแสดงอาการมากขนาดนั้นเขาจะเป็นคนแบบว่าเขาจะมีแบบเขาจะมองหมดเลยนะเขาจะมอง1 2 3 4 5นะหลอดไปไหนนะสลอดไปไหนนะไปนั่งอ่านบทหรือเปล่าหรือไปทำอะไรหรือไงแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่แสดงอาการออกมาเยอะเขาเป็นคนที่แสดงน้อยอ่ะแต่เวลาที่เขาทำเขาทำไม่เห็นเลยนะอันนี้จริงนะนั้นถามต่อแล้วหนูห่วงพี่เขาไหมห่วงอยู่ขนาดดึงกระโปรงปิดให้ตลอดอ่ะพี่ฟ้าไม่เต็มปากเลยพี่ฟ้าเราก็ดึงกระโปรงพี่ฟ้าปิดแล้วก็ห่วงไหมห่วงหรือห่วงนะห่วงอ่ะดูออกแต่ห่วงอ่ะห่ออ้วงอห่วงห่วงแบบว่าไม่อยากให้เขาไม่มีสถานะถามแค่นั้นแหละไม่อยากถามว่ากินข้าวไหมตอบกินหรือไม่กินแค่นั้นเองอ่ะห่วงไหมมันก็ห่วงน่าจบแค่นี้เองแหมจบจบแค่นี้ตอนนี้ขอออเดอร์มาค่ะดินเนอร์ทีจากที่รู้จักพี่ฟ้ามาตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่เขาเป็นมิสแกนกรุงเทพเรามิสแกนคุณชุมพรอะจนถึงวันนี้อิงฟ้าชาร์ลอตอะพี่อยากรู้แค่ว่าวันนี้เรายังรู้สึกเหมือนเดิมวันแรกหรือว่าวันนี้เรารู้สึกมากขึ้นหรือเรารู้สึกน้อยลงตอบแบบตามที่เราโอเคนะถ้าในพาร์ทของส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายใจที่จะพูดในเรื่องของในการเป็น deep conversation มากขึ้นรู้สึกว่าเราคือถ้าเป็นช่วงแรกๆจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จะไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้เขาจะแบบไว้ใจเชื่อใจได้ไหมแล้วเขาจะมองว่าการที่เราเล่าเรื่องเขาฟังเนี่ยมันจะเป็นการเอ้ยกูไม่ได้อยากรู้เรื่องมึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเราด้วยความที่พออยู่ด้วยกันมากขึ้นเหมือนได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆของกันมากขึ้นเนี่ยก็จะแบบมี deep conversation เหมือนตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยจะมีการคุยกันแบบลึกซึ้งตลอดเวลาหมายถึงว่าก่อนนอนถ้าใช้คำว่าลึกซึ้งลึกซึ้งมาเป็นการแบบคุยกันแบบลึกๆก็หมายถึงว่าแบบคุยอนาคตได้หรอจริงอนาคตก็มีนะหมายถึงว่าอนาคตร่วมไม่ได้คุยอนาคตกันเลยหรอทำไมนู้นอ่ะไม่ได้หมายถึงอนาคตแบบอย่างนี้คือต่างคนต่างแบบอนาคตของฉันจะเป็นแบบนี้อนาคตเธอจะเป็นยังไงเพราะหนูก็มีถามหนูก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็เขาก็คือเราก็อยากรู้ความชัดเจนจากทางนั้นเนาะว่าเขาชัดเจนกับเราแค่ไหนรอเล่นรอเล่นมีแกล้งพูดไงแม่คืออย่างนี้แม่คืออย่างนี้คือไม่แต่ว่าจะมีการสบายใจไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงอะถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ไปหาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าทุกครั้งไทยก็ได้เวลาเราได้แบบมีโอกาสไปทำงานด้วยกันต่างจังหวัดแล้วได้มีโอกาสนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงอะไรที่มันแบบเนี้ยตลอดเวลาที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราสบายใจที่แบบมีเขาเป็นคนคอยรับฟังแล้วก็คอยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกไงกับเรามั้งเขาพูดนะไม่รู้ไม่แบบเราฉันก็ดีใจนะที่ฉันมีเธออยู่อย่างใกล้ๆฉันรู้สึกโอเคมากเลยฉันรู้สึกแฮปปี้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็แฮปปี้กับการที่จะได้สอนได้คุยให้เราได้รับรู้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนก็จะเป็นห่วงแหละคิดว่าน่าจะเป็นห่วงกันพอสมควรในประมาณนึงที่แบบก็เราก็อยากเขาเจอสิ่งดีๆเขาเองก็อยากให้เราเจอสิ่งดี